วิธีตอบโต้และจัดการเมื่อลูกรักกำลังโกรธคุณพ่อคุณแม่คะมีคุณพ่อคุณแม่จากทางบ้านสอบถามเรื่องมีวิธีไหนที่จะจัดการกับลูกเวลาที่เขากำลังหงุดหงิดโมโหและกำลังโกรธให้สงบลงบ้างเวลายิ่งพูดลูกยิ่งร้องไห้อารวาสและไม่ฟังพ่อแม่เลยเครียดมากค่ะทำอะไรคะแล้วครูจะเอาอะไรคะนั่นคิดแฟมิลี่มีข้อมูลดีๆเกี่ยวกับวิธีตอบโต้และจัดการเมื่อลูกกำลังโกรธมาฝากคุณพ่อคุณแม่นะคะเผื่อเป็นอีกแนวทางในการจัดการกับลูกของเราค่ะคุณพ่อคุณแม่คะเวลาที่ลูกของเรานั้นมีอารมณ์หงุดหงิดโมโหเราเป็นพ่อแม่จะมีวิธีจัดการกับลูกของเรายังไงคะเมื่อเด็กมีอารมณ์เสียเราไม่สามารถที่จะใช้เหตุผลจัดการกับเขาได้แล้วเมื่อเขามีอารมณ์โกรธสิ่งที่เด็กจะทำได้ก็คือการแสดงออกเพื่อสนองต่อการเยียวยาทางอารมณ์ของเขาเท่านั้นค่ะคุณพ่อคุณแม่คะเวลาที่ลูกของเรานั้นมีอารมณ์หงุดหงิดหรือแสดงความโมโหเราต้องการที่จะให้ลูกของเรานั้นหายหงุดหงิดหรือว่าหายโกรธซึ่งการที่จะปลดล็อกความโกรธของลูกเรานั้นขึ้นอยู่กับคำพูดของเราที่สื่อสารกับลูกของเรานะคะแต่ว่าคำพูดของเรามีทางออกได้สองทางค่ะ 1. คือทำให้ลูกของเรานั้นโกรธมากขึ้นหรือว่า 2. ทำให้ความโกรธของลูกเรานั้นหายไปเรามาดูว่าวิธีการตอบโต้และจัดการเมื่อลูกรักกำลังโกรธนั้นทำยังไงคะถ้ามีเพื่อนขอเล่นของเล่นน้องลำพูทำยังไงคะทำยังไงคะถ้ามีเพื่อนขอเล่นของเล่นทำยังไงคะแบ่งให้เพื่อนเล่นด้วยนะคะ1ตัวมีกี่อันคะ1ตุ๊กตากี่ตัว3ตัววันนี้น้องลำพูเอาอะไรไปบ้างมีตุ๊กตาคุณพ่อคุณแม่คะมีเหตุการณ์หนึ่งที่จะแสดงให้คุณพ่อคุณแม่เห็นภาพถึง2สถานการณ์โดยวิธีการตอบโต้และจัดการกับลูกในวิธีการพูดที่ต่างกันนะคะวันนี้น้องลำพูเอาอะไรไปบ้างมีตุ๊กตาแล้วก็มีรถใช่ไหมคะเอาน้องใส่ในรถอ๋อน้องใส่ในรถอ๋อน้องลำพูคะวันนึงในขณะที่น้องลำพูและน้องซีซั่นกำลังเล่นสนุกกันอยู่นั้นเมื่อตุ๊กตาตัวโปรดของน้องลำพูไปติดกับร่องไม้น้องลำพูพยายามที่จะดึงตุ๊กตาออกจากร่องไม้ให้ได้แต่ว่าดึงเท่าไหร่ก็ยังดึงไม่ออกน้องลำพูร้องไห้โวยวายด้วยอารมณ์โกรธน้องลำพูหนูจะร้องไห้ทำไมคะหยุดร้องและอย่าทำแบบนี้หนูเล่นเองนะคะถ้าไม่หยุดโวยวายแม่จะไม่ช่วยดึงตุ๊กตาออกมาให้นะคะน้องลำพูยังคงร้องไห้และไม่เชื่อฟังคำที่แม่บอกแม่บอกว่าให้หนูหยุดร้องไงคะทำไมนิสัยแบบนี้ถ้าไม่ฟังแม่จะไม่ให้เล่นตุ๊กตาตัวนี้อีกแล้วนะคะคราวนี้น้องลำพูลงไปนอนร้องไห้อารวาสหนักขึ้นในทางตรงกันข้ามเมื่อตุ๊กตาตัวโปรดของน้องลำพูติดกับร่องไม้น้องลำพูพยายามที่จะดึงตุ๊กตาออกจากร่องไม้ให้ได้แต่ดึงเท่าไรก็ดึงไม่ออกน้องลำพูร้องไห้โวยวายด้วยอารมณ์โกรธน้องลำพูหนูร้องไห้เพราะว่าน้องจิ๋วติดร่องไม้ใช่ไหมคะงั้นเดี๋ยวเรามาช่วยกันเอาออกนะคะน้องลำพูหยุดร้องไห้ทุกครั้งที่เล่นแล้วตุ๊กตาติดร่องไม้แบบนี้น้องลำพูไม่ร้องไห้โวยวายแต่จะเดินมาบอกให้แม่ช่วยเอาตุ๊กตาออกให้หน่อยThank you.
ทวนตัวเองนะคะว่าเราใช้วิธีการพูดกับลูกแบบไหนคะลำพูคะวันนี้ทำอะไรดีคะนะทำอะไรดีช้างไหมทำช้างไหมช้างร้องยังไงนะช้างร้องยังไงจากตัวอย่างที่ได้นำเสนอให้คุณพ่อคุณแม่เห็นไปแล้วนั้นแสดงให้เห็นว่าคำพูดของเรามีพลังทั้งสร้างสรรค์และทำลายถ้าเราพูดกับลูกของเราด้วยคำพูดในเชิงบวกคำพูดที่สร้างสรรค์ลูกของเราก็จะเติบโตด้วยเบ้าหลอมของพลังในเชิงบวกนะคะมีความเชื่อมั่นมีความหวังของเราโตมาด้วยคำพูดแนวเชิงลบการดุการต่อว่าการหาความถูกผิดการระวังห้ามอย่าหรือเหมือนคอยจับผิดเขาจะโตมาด้วยเบ้าหลอมของความกังวลและเกิดความต่อต้านเราภายในจิตใจได้นะคะจะดุต่อว่าหรือหาคนผิดเราควรหาวิธีแก้ไขกับเรื่องที่เกิดขึ้นถึงแม้ว่าเหตุการณ์นั้นอาจจะทำให้เรามีอารมณ์โกรธแบบหลีกเลี่ยงไม่ได้นะคะแต่เราก็สามารถแสดงออกได้โดยที่ไม่ต้องกล่าวโทษนะคะเรื่องนี้เป็นเรื่องที่ต้องฝึกฝนไม่ว่าจะเป็นการพูดการสะกดอารมณ์ถ้าเราอยากให้ลูกของเรานั้นเติบโตในการเลี้ยงแบบเชิงบวกมีพัฒนาการ EF หรือพัฒนาการเพื่อชีวิตที่สำเร็จที่เป็นพื้นฐานสำคัญของเด็กในยุคนี้นะคะสำหรับคุณพ่อคุณแม่บ้านไหนที่อยากแบ่งปันหรือแลกเปลี่ยนเรื่องราวการเลี้ยงลูก Kids Family ยินดีเป็นสื่อกลางให้ค่ะฝากคุณพ่อคุณแม่กดติดตามและกดกระดิ่งเพื่อเป็นกำลังใจและไม่พลาดเรื่องราวดีๆด้วยนะคะKids Family ยังมีเรื่องราวดีๆเกี่ยวกับการเลี้ยงลูกน้อยให้เป็นเลิศในด้านต่างๆทั้งพัฒนาการจินตนาการรวมทั้งวิธีการเลี้ยงลูกดีๆอีกนะคะชมคลิปต่อไปเลยค่ะ